สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่หนูนี่ Channel วันนี้จะเป็นแบบว่ามินิรีวิวแล้วก็เป็นบล็อกเล็กๆเกี่ยวกับฟิงเกอร์บอร์ดสิ่งของที่เราจะมารีวิววันนี้มันก็คือเจ้าตัวนี้เลยล้อฟิงเกอร์บอร์ดของ Dirty Fingerboard แพ็กเกจของเขานี่ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะตรงนี้เหมือนเป็นไม้อัดแล้วก็ซื้อล้อมาเนี่ยปกติเราจะได้แค่4ล้อแต่ทีนี้เขามีแถมตัวเอ็กซ์ตร้ามาอีก1ล้อรวมเป็น5ล้อสีที่เราเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูแบบว่าผสมกันอย่างละครึ่งๆก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ด้านหลังของแพ็กเกจก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆแล้วก็มันไม่ได้มีแค่นี้มันจะแถมกับสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่มาด้วยก็คือสติ๊กเกอร์อันนี้เลยนี่ล้อนี้ที่เราได้มาจากร้านของ Slack Shop นะทุกคนเป็นร้านนำเข้าของต่างประเทศอยู่แล้วไปลองแกะดูกันดีกว่านี่ก็คือหน้าตาหลังจากที่เราแกะมันออกมาเรียบร้อยถ้าเราหยิบอันนี้ออกปุ๊บมันก็น่าจะหลุดออกมาเลยเหมือนถือลูกอมสักอย่างนึงอยู่น่ารักนะแล้วก็สติ๊กเกอร์เดี๋ยวเรามาประกอบล้อเข้ากับตัวบอร์ดดีกว่าแล้วก็มาลองเล่นกันตัวบอร์ดที่เราจะใช้วันนี้จะเป็นของ Hope Fingerboard แล้วก็ทักก็เป็นของ Hope เช่นเดียวกันแล้วเราจะเอาล้อที่เราได้มาใหม่วันนี้มาใส่ในตัวนี้กันไปโอเคเราประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสีมันเข้ากับตัวบอร์ดมากเลยจริงๆมันดูเข้ากันดีไปลองเล่นล้อใหม่กันดีกว่า